มาพูดถึงความน่าสนใจของเมนูวันนี้ดีกว่าเมนูของเรามีชื่อว่า Rainbow Butter Cake วันนี้บอกเลยว่าเป็นพิมพ์รูปหัวใจหั่นออกมาทุกชิ้นเนี่ยเค้กของเราก็จะมีหัวใจหลายๆดวงเป็นสายรุ้งอยู่ในนั้นค่ะหนึ่งเคล็ดลับของเราที่จะทำให้เนื้อบัตเตอร์เค้กของเราเนี่ยนุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็มีรสหวานอร่อยเนี่ยนะเราใส่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปและน้ำตาลทรายนะคะใส่3อย่างใช้หัวตีลูกใบไม้ค่ะปิดตำก่อนนะพอเข้ากันแล้วเราถึงจะสปีดกลางประมาณ7นาทีโอเคสปีดกลางเลยประมาณ7นาทีระหว่างที่เรารอส่วนผสมของเราขึ้นฟูเราใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปในไข่ไก่ในแป้งนะคะเราจะใส่ผงฟูลงไปเตรียมไว้โอเคได้ที่แล้วนะใส่ไข่เลยทีละฟองนะโอเคเข้าที่แล้วนะใส่แป้งลงไปเลยอ่ะโอเคปีกกลางพอเนื้อเนียนแล้วใช่ไหมคะใส่นมเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำเข้าเตาอบนะคะเราจะใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสนะคะใส่ลงไปเพื่อให้ส่วนผสมของเราเนี่ยเนียนแล้วก็เข้มข้นยิ่งขึ้นส่วนผสมตัวนี้จะเป็นเบสจะเป็นทั้งตัวแม่แล้วก็เป็นทั้งตัวที่ใส่สำหรับเป็นสีพื้นเราจะแบ่งเค้กของเราเป็น4ถ้วยนะคะโอเคเราใส่สีก่อนนะวันนี้มีสีเขียวนะสีอะไรอีกสีม่วงเหลืองส้มส้มเหรอค่ะชมพูคนให้เป็นเนื้อเดียวกันน้ำเงินน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเอาแดงไปไหนอ่ะไม่มีโอเคดีมากนะทำสีเดียวที่เหลือจะเมย์ทำสามสีเดี๋ยวให้มัมมี่บีบให้ดูโอเคอ่ะนี่เข้าเตาอบแล้วลูกเราเทแป้งลงไปส่วนหนึ่งก่อนปาดให้เรียบยังก็เอาหัวใจเลียงเข้าไปเทเนื้อเค้กสีขาวทับเข้าไปโอเคเกลี่ยนิดนึงกูดนะเสร็จแล้วเราก็อีกแถวหนึ่งอ่ะกดเข้าไปนะสุดท้ายสุดท้ายเอาหมดเลยใส่พับเข้าไปอุ๊ย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 มันมีไม่เห็นมันมีไม่เห็นทุกอย่างพอดีสุดยอดไปเลยมาดามเกาะนี่หนึ่งขั้นตอนการทำซอสมีหลายรูปแบบแต่วันนี้ซอสของเราทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนี่ค่ะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจากนั้นเราใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสค่ะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำแป้งข้าวโพดและเนยสดชนิดเค็มใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปก่อนที่เราจะเปิดไฟเพราะว่าถ้าเกิดว่าส่วนผสมอย่างอื่นร้อนแล้วเราค่อยใส่แป้งข้าวโพดเนี่ยแป้งข้าวโพดจะเป็นเม็ดโอเคนะเราจะเห็นว่าส่วนผสมเราเดือดแบบนี้แล้วยกลงชาดาวิหัวใจสีส้ม2ดวง
พอเนื้อเค้กเนี่ยอบทิ้งไว้ก็จะแน่นขึ้นแต่ว่ายังฉ่ำเหมือนเดิมสังเกตได้จริงๆเวลาอบเสร็จแล้วอ่ะต้องปล่อยให้เย็นสนิทเข้าตู้เย็นสักพักนึงถึงก็หั่นทรงก็จะสวยเราว่าบัตเตอร์เค้กสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรที่น่าเก็บเอาไปทำมันมีความหวานหวานมันมันแล้วก็หอมนมที่สำคัญทานคู่กับซอสนมนะมันทำให้บัตเตอร์เค้กเนื้อหนักๆอ่ะทานเข้าไปเสร็จแล้วรู้สึกอร่อยกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16:30 นวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปพร้อมกับบัตเตอร์เค้กเรนโบว์ก่อนนะสวัสดีค่ะที่ร้านอาเค้กนะครับสายหวานทุกคนนะครับต้องสั่งเมนูตามนี้เลยนะครับเข้มข้นแน่นอนไม่มีเวลาจะมาแกะสลักเป็นดอกไม้ดอกไร้นะคุณผู้ชมนะข้อดีของเขาคือเป็นเปียกที่ไม่ต้องอบใช่ไหมทำเสร็จแล้วคือกินได้เลย